สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้มินิเลคเชอร์จะมาในรูปแบบของเคสเดโมนสเตรชันแล้ววันนี้เราจะให้น้องๆได้รู้จักไวรัสตัวหนึ่งซึ่งทำให้เกิดนิวโมเนียบ่อยที่สุดไวรัสตัวหนึ่งและมีความสำคัญทางการแพทย์ก็คือ RSV นะครับ RSV เนี่ยก็เป็นไวรัสที่ชอบทำให้เกิดrespiratory tract infection จะเป็น upper tract ก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยมีความสำคัญทางการแพทย์แต่มันชอบลงไปใน bronchio ครับทำให้เกิด acute bronchiolitisแล้วก็ลงไปใน alveoli ครับทำให้เกิดนิวโมเนียดังนั้นส่วนใหญ่ RSV เราก็จะกลัวเวลามันลงมาที่ lower airway ซึ่งทำให้เกิดโรคสำคัญ2โรคนี้ครับ bronchiolitis กับนิวโมเนียลองไปดูนะครับว่าเด็กมาด้วยอาการอย่างไรในแง่ระบาดวิทยาเนี่ยก็จะเป็นวัยซึ่ง เขาไป expose ต่อ environment ที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้นแล้วเช่นเด็กเข้าสู่ nurseryขณะเดียวกันภูมิต่อการปกป้องเขาซึ่งได้ตั้งแต่แม่ได้ตั้งแต่คลอดมาผ่านมาทางรกจากแม่มาสู่ลูกมันลดลงในระดับที่ต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่าเด็กอายุสัก 4-6 เดือนเนี่ยก็จะมีภูมิในการปกป้องตัวเองที่ไม่ให้เป็นโรคติดเชื้อเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆขณะเดียวกัน environment ก็ไม่ค่อยดีพวกนี้เราก็พบในเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กสักประมาณ5ขวบปีแรกนะครับทีนี้คลินิคอลมาด้วยอะไรก็มาด้วยเรื่องหอบครับเพราะเป็นนิวโมเนียนี่ใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะหอบจะมีอาการเหมือนไวรัลนิวโมเนียคือมาด้วยเรื่องไข้ไม่สูงนักนะครับแล้วก็มีน้ำมูกแล้วจากนั้นค่อยๆลงมาข้างล่างอาจจะมีเสียงแหบได้นะครับแล้วก็มีไอนะครับพอเริ่มไอมีเสมหะต้องระวังละนะครับเริ่มกินได้น้อยลงนะครับ general appearance เริ่มแย่เช้าวันที่มาไข้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มมีคอมพลิเคชันละมันลงสู่ปอดละซึมนะเด็กคงกินได้น้อยลงอีกละไอมากขึ้นแล้วเริ่มหายใจเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้น fever with dyspnea เนาะแต่ fever นี้ไม่ได้ very acute ก็เลยคิดถึง process ของไวรัสไวรัสไปตลอด track เลยครับไข้ก็ไม่สูงนักมีน้ำมูกด้วยอาจจะมีเสียงแหบนะครับอาจจะมีไอนะครับเราถึงมาหอบตรวจร่างกายเขาพบว่ามีทาคิปเดียดิสเนียเป็นอันที่เราจะมุ่งดูนะครับไข้ก็สูงแต่อาจจะสูงไม่มากเท่าไข้ในฟลูนะครับหายใจก็60ครั้งออกซิเจนเซตก็ยังพอใช้ได้นะครับตรวจร่างกายก็จะพบรังสายเลยครับรังสายที่สำคัญของไวรัลนิวโมเนียก็คือวิสซิ่งกับรองคายโดยเฉพาะใน RSV เรามักจะได้ยินวิสซิ่งบ่อยนะครับส่วน mild subcostal retraction มันก็เป็นเรื่องของ mild dyspnea นะครับทีนี้พอในแง่ investigation treatment prevention เราจะรู้ได้ไงว่าเป็น RSV basic investigation คือการดู chest x-ray อันนี้จะพอบอกได้ว่าเป็น viral pneumonia ไหม clinical เหมือน viral pneumonia เราก็ expect ที่จะเห็นฟิล์มแบบนี้ครับอันที่1มี hyper aeration หรือ hyper inflation น้องจะสังเกตว่ารูปของ chest เนี่ยคล้ายๆ barrel shape แบบที่หนังสือเขียนนะครับแล้วก็นับช่องดูก็อาจจะพบว่ามี hyper aeration นะครับอันแรกมักจะมี hyper aeration หรือบางคนใช้คำว่ามี air tapping นะครับอันที่2เนื่องจากเชื้อมาทางจมูกใช่ไหมครับแล้วเข้าลงสู่ปอดเพราะฉะนั้นมันมักจะเป็น2ข้างแล้วเป็นที่ hilar region นะครับแล้ว infiltration เป็นแบบ interstitial แม้ว่ามันจะดูเหมือนมี patchy ตรงนี้เนาะแต่ว่าโดยรวมๆมันเป็นเส้นๆเส้นแล้วถ้าจะอ่านจะอ่านว่า bilateral perihilar interstitial infiltration นะครับดังนั้นเวลาน้องตอบสอบก็ต้องสอบว่า hyper aeration bilateral perihilar interstitial infiltration ถึงจะได้คะแนนเต็มเคสนี้น่าสนใจมากตรงนี้มี atelectasis right upper lobe เนื่องจากว่าพวกนิวโมเนียโดยเฉพาะ RSV secretion เยอะมันก็เลยมี atelectasis ได้นะครับนั้นก็จะมี right upper lobe atelectasis ซึ่งอันนี้เจอไม่บ่อยนะนะครับอันนี้เป็น basic test เพื่อ confirm ว่าเป็น viral pneumonia จาก chest x-ray บอกไม่ได้หรอกว่าเป็น RSV หรือเปล่าต้องใช้ confirmatory test ซึ่งมี2อันเป็น rapid test for RSV ซึ่งอาจจะเป็นเดียวๆหรืออยู่คู่กับ flu ก็ได้ในเคสนี้ก็พบว่า positive เราก็ไม่ต้องทำ PCR ต่อนะครับข้อดีของ PCR คือหาไวรัสอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียก็คือใช้เวลานิดนึงแล้วก็เสียตังค์เยอะนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ทำพอ rapid test RSV บวกเราก็จบเลยการ treatment ใน
ไวรัลนิวโมเนียนี่เหมือนกันหมดนะครับไฮเดรชันดีๆถ้ากินน้ำทำปากไม่พอก็คงต้องให้ IV ฟลูอิดออกซิเจนเนชันเป็นเรื่องสำคัญแม้ออกซิเจนแซดดีแต่ถ้าเด็กหอบเยอะเขาคงนีดออกซิเจนแล้วล่ะบรองโคไดเลเตอร์แม้ว่าเขาจะมีวีดแต่ให้บรองโคไดเลเตอร์แล้วก็อาจจะไม่รีสปอนส์ดีนักนะครับไม่เหมือนในคนไข้แอสมาเราก็มักจะให้กันทีนี้ในแง่ prevention มีความสำคัญมากก็คือ เหมือน respiratory virus ทั่วไปละครับทำไงเราจะ contact precaution ได้ทำไงจะให้เด็กล้างมือและไม่ไปเล่นสิ่งของร่วมกับเด็กอื่นๆซึ่งทำได้ยากในเด็กที่เข้า nursery ทำไงจะป้องกันละด้านเรื่อง droplet transmission ทำไงเด็กจะใส่ mask นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญทำไงจะเว้นระยะได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการในการควบคุมโควิดเนี่ยครับทั้ง contact และ droplet นะtransmission เนี่ยใช้ในการควบคุม respiratory virus ทั่วไปเหมือนกันในอนาคตเราน่าจะมี RSV วัคซีนมาใช้นะครับเพราะเชื้อตัวนี้ไม่ธรรมดาครับสร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั่วโลกนะครับแล้วเราต้องติดตามเด็กที่หายจาก RSV infection โดยเฉพาะ RSV pneumonia ว่าในอนาคตเขาเกิดแอสมาหรือเปล่ามีคำกล่าวอันนึงครับว่าเกือบ 50% ของเด็กที่เป็น RSV ในอนาคตเกิดแอสมาบางทีมีความเชื่อว่า RSV ทำให้เกิดแอสมาแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นครับความจริงอาจจะเป็นว่า RSV เป็นสกรีนนิ่งให้พบว่ามีเคสแอสมาซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเป็นตัวกระตุ้นเพราะฉะนั้นพอ RSV ไปกระตุ้นเพื่อจะสกรีนนิ่ง population นะครับเราก็เลยในอดีตเราเลยไปคิดว่า RSV ทำให้เกิดแอสมานะแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดเราก็ต้องติดตาม RSV ไปครับว่าในอนาคตเกิดแอสมาหรือเปล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ RSV pneumonia ครับซึ่งเป็นในเด็กเล็กนะครับโดยเฉพาะในเด็กที่เข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมที่เริ่มไม่ดีร่างกายเขาก็ไม่แข็งแรงนักมาด้วยเรื่องไข้ต่ำๆนะครับแล้วก็มี respiratory symptom ต่างๆนานาบางท่านลงปอดไอมากแล้วมีเสมหะตรวจร่างกายมักจะมีทาคิปเนียดิสเนียแล้วก็มักจะมี wheezing หรือร้องไห้ chest x-ray ก็ปันดังที่ว่ามี hyperinflationมี bilateral perihilar interstitial infiltration ถ้าโชคดีจะเห็นไร upper lobe atelectasis conformity test ก็ใช้ swab rapid test RSV หรือจะใช้ PCR for RSV ก็ได้ treatment เป็น symptom treatment ในอนาคตอาจจะมียาในการรักษา RSV ครับ prevention ก็แน่นอน contact นะครับก็ป้องกัน contact แล้วก็ droplet transmission แล้วเราหวังไว้ในอนาคตจะมีวัคซีน RSV ใช้ครับคิดว่าอีกไม่นานเกิดรอครับปี2ปีน่าจะมีใช้แล้วเราจะทำให้เราดูแลคนไข้เด็กซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็น RSV ได้แล้วในอนาคตถ้าเรามีวัคซีนในการป้องกัน RSV เคสแอสมาอาจจะลดลงก็ได้ต้องติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ